ินได้ไหมคุยได้ยังบินสักรอบมึงได้อยู่เนาะถนนมีถนนเนาะเราชื่อเรื่องที่นั่งรอแต่ทหารยังตั้งอยู่ครับพอทหารตั้งอยู่เนี่ยเราก็เลยกำลังวิเศษครับคือตอนนี้มันจะมีทั้งหมด4จุดแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะร่วมบูรณาการระหว่างตำรวจทหารของต้องมีจิตเชื้อจะมีประโคนชัยก็อยู่แยกประโคนชัยนางรองนางรองตอนนี้ยกเลิกไปแล้วเอาไหมเปลี่ยนลักษณะแบบว่าเราจะดูรถในส่วนของกองข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเราก็ได้รับผิดชอบทั้งหมด4จุดจุดที่1ก็คือบริเวณแยกโรงพักประโคนชัยนะครับจุดที่2ก็คือที่ละหานทรายที่จุดที่3ก็คือที่อำเภอบ้านกวดแล้วก็สุดท้ายคือที่อำเภอโนนดินแดงบริเวณตู้ยามหนองเสม็ดนะครับเป็นการประกอบกำลังระหว่างตำรวจทหารนะครับในส่วนของตำรวจเนี่ยเราก็จะจัดตำรวจตลอด24ชั่วโมงใน1วันก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ผลัดในแต่ละผลัดเนี่ยก็จะมีตำรวจสัญญาบัตร1ประทวนเนี่ย6แล้วก็ชุด EOD อีก4คนแล้วก็จะประกอบกำลังบูรณาการร่วมกับมณฑลทหารบกที่26นะครับอีก1หมู่รวมแล้วเนี่ยแต่ละจุดก็จะมีกำลังทั้งทหารตำรวจเนี่ยอยู่ประมาณ20คนสิ่งที่เราดำเนินการนะครับในการตั้งจุดตรวจตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่ห้วงนี้จนถึงเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมสุดยอดอาเซียนในวันที่23ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของการเคลื่อนย้ายกำลังพลเรื่องของการก่อความไม่สงบที่จะขนคนไปทำให้เกิดความไม่เรียบร้อยในการประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับและที่สำคัญก็คือเรื่องของการตรวจสอบอาวุธปืนอาวุธสงครามที่จะผ่านไปหรือจะเข้าในพื้นที่ตอนไหนไปถึงกรุงเทพมหานคร